คุณผู้ชมคะในขณะนี้นะคะดิฉันแล้วก็ดร.นำชัยชีววิวัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ของสวทช.แล้วก็เป็นผู้ร่วมบรรยายเมื่อสักครู่นี้ก็จะได้มาเดินชมงานนะคะพาคุณผู้ชมได้มาชมงานในส่วนของการนำเสนองานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นครับหรือมุ่งเป้าแล้วแต่จะเรียกเป้านะคะก็มีทั้งหมด5ด้านด้วยกันใช่ครับตามกลยุทธ์ของสวทช.ฉบับที่6ใช่ครับครอบคลุมถึงปี2564เลยถูกต้องครับนะคะ5ด้านที่ว่านี้ก็มีหลายด้านเลยแต่ว่าเราจะเริ่มด้านแรกคือเรื่องของนวัตกรรมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนใช่ครับในนี้เนี่ยจะมีส่วนเนื้อหาหลายอย่างมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มจากคำศัพท์คำใหม่ที่อยากจะนำเสนอนะครับคือคำว่า plant factory เวลาพูดถึง factory คือโรงงานถูกไหมฮะเราก็จะนึกถึงอะไรที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผลิตข้าวของเครื่องใช้นะครับแต่ว่า plant factory เนี่ยประเด็นคือจะผลิตสารมีค่าในพืชโดยเป็นระบบอัตโนมัติหรือเกือบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับมีการลองนึกภาพนะครับเป็นอาคารปิดแล้วมีชั้นวางพืชเยอะแยะเลยควบคุมแสงควบคุมอุณหภูมิความชื้นทุกอย่างนะครับโดยเลือกพืชซึ่งต้องการจะผลิตซึ่งรู้แน่ว่าผลิตสารมีค่ามากๆให้เราได้ค่ะก็คือต้องขยายความก่อนค่ะว่าเรื่องของงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นนั้นเขาต้องการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลักใช่ครับการที่จะบอกว่ากระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลักนั่นก็คือว่าต้องการเพิ่มมูลค่าทั้งคนทั้งงานถูกต้องครับทั้งเงินลงไปในงานวิจัยนั้นครับก็ดังที่ทราบนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กลายเป็นหนึ่งในกระทรวงที่อยู่ในกลุ่มกระทรวงเศรษฐกิจนะครับเราก็มีความยินดีมีความดีใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆเราพยายามที่จะมีบทบาทในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าพวกสักทีนะครับตอนนี้เข้าพวกแล้วฉะนั้นงานวิจัยเราก็จะสวทช.ก็ตั้งเป้าว่าเลือกเอางานวิจัยซึ่งมีการประยุกต์ใช้ที่เด่นชัดนะครับเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่างรวดเร็วเนี่ยยกขึ้นมาก่อนค่ะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเราเห็นมีพืชพันธุ์หลายอย่างเลยนะคะเป็นแบบจำลองทั้งมีพริกมะเขือเทศแล้วก็มีแปลงเพาะครับเป็นเหมือนกับเป็นเพาะกล้าต้นกล้าอีกประเด็นนึงสำหรับการทำเกษตรในอนาคตซึ่งเป็นเกษตรแบบยั่งยืนก็คือการซึ่งต้องสามารถตรวจสอบนะครับว่ามีการติดเชื้อมีเชื้อโรคมีอะไรที่เกิดขึ้นกับพืชของเราหรือเปล่านะครับฉะนั้นมันต้องมีชุดตรวจครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราทำการเกษตรแบบว่าทำธรรมชาติครับขึ้นอยู่กับดินน้ำอากาศใช่ครับฝนปุ๋ยแล้วก็เงินกู้ทั้งหลายนะคะคแต่ปัจจุบันนี้เกษตรที่เป็นแบบยั่งยืนหรือว่าเกษตรแนวนวัตกรรมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีควบคุมโดยเทคโนโลยีมีคุณมีพื้นที่อยู่ประมาณหนึ่งในเมืองคุณก็สามารถทำการเกษตรได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะคะปลูกเป็นแนวดิ่งขึ้นไปแล้วก็ใช้เป็นโรงเรือนครอบใช่แล้วก็ควบคุมอุณหภูมิควบคุมเรื่องของศัตรูพืชทั้งหลายผ่านระบบเทคโนโลยีแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำระบบอย่างนั้นได้ถ้ายังจะต้องปลูกในพื้นที่เปิดมันก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคมีพวกแมลงต่างๆนานาทีนี้คำถามก็คือเราจะรู้ตัวได้เร็วที่สุดอย่างไรว่ามันกำลังจะมีโรคเกิดขึ้นกับเชื้อแล้วบางครั้งเนี่ยติดต้นไม้ติดเชื้อแล้วนะครับแต่ยังไม่มีอาการถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเห็นมันออกอาการแล้วต้นเริ่มจะย่ำแย่นะครับอาจจะใกล้จะตายแล้วถึงจะรู้แน่ชัดว่ามันมีโรคระบาดคือเข้าไปแก้ไม่ทันแล้วมันลามไปต้นอื่นต่อด้วยถูกต้องครับแต่ด้วยความรู้สมัยใหม่เนี่ยเรามีชุดตรวจซึ่งเซนซิทีฟมีความไวในการตรวจสูงมากนะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะตรวจได้พบก่อนซึ่งเร็วกว่าสมัยก่อนว่าอย่างนั้นตอนนี้เรามีนักวิจัยอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะว่าการทำงานของชุดตรวจนั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวอยู่ตรงกลางนี่เลยค่ะครับนี่เลยค่ะช่วยให้ข้อมูลนิดหนึ่งครับวันนี้ที่เอามาแสดงเนี่ยเป็นชุดตรวจอะไรยังไงบ้างครับค่ะจริงๆแล้วถ้าไปมูฟไปทางนู้นเนี่ยจะลองขยับนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราลองขยับนิดนึงนะคะก็คือจริงๆของเราเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ผลิตตัวตรวจก็คือเรียกง่ายๆว่าแอนติบอดีอะค่ะเพื่อที่จะพัฒนาไปเป็นชุดตรวจเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ตรวจได้ง่ายๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนแอนติบอดีพอพูดขึ้นมาปุ๊บชาวบ้านก็จะเริ่มงงนะอธิบายย้อนนิดนึงเวลายกตัวอย่างร่างกายคนเรานะครับเวลามีเชื้อโรคเข้ามาร่างกายก็พยายามจะต่อสู้สิ่งที่สร้างขึ้นต่อสู้เนี่ยเป็นโปรตีนแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าแอนติบอดีแล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับในพืชด้วยจะเป็นโปรตีนที่เกิดในพืชใช่ค่ะแล้วก็โปรตีนที่เกิดใน
ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะจำเพาะต่อโรคพืชในโรคไวรัสหรือแบคทีเรียในพืชนะคะก็วิธีตรวจก็จะง่ายมากเลยค่ะเราขอขยับไปทางด้านนู้นนะคะนำไปเลยครับนำไปเลยด้านไหนดีวิธีตรวจของเราก็หันหน้าวิธีตรวจของเราก็จะง่ายมากเลยนะคะก็คือลงไปที่แปลงเด็ดใบไม้ขึ้นมานะคะเห็นไหมคะเด็ดค่ะเสร็จแล้วบดค่ะขั้นตอนต่อมาคือบดแล้วก็จุ่มชุดตรวจลงไปนะคะภายใน5นาทีเราจะรู้ผลว่าพืชในแปลงของเราเนี่ยติดโรคหรือไม่ค่ะเรียกว่าเราทำการสุ่มวิเคราะห์ไม่ต้องเห็นว่าเขามีโรคหรือเปล่าลองดูวันนี้อ่ะเดินมาที่แปลงเด็ดสักหนึ่งใบแล้วก็เข้าไปทดสอบกับน้ำยาที่เราได้เตรียมเอาไว้น้ำยาสำเร็จรูปมาเป็นเซตอยู่แล้วค่ะมาเป็นเซตสำเร็จรูปในรูปแบบนี้ค่ะมีแผ่นตรวจมีแผ่นตรวจค่ะตรงนี้ค่ะค่ะลักษณะการตรวจเหมือนกับขึ้นเป็นขีด1ขีด2ขีดเหมือนการตั้งครรภ์ก็คือลักษณะชุดตรวจถ้าเราเจอพบว่าเป็นโรคนะคะก็จะขึ้น2ขีดอย่างนี้นะคะส่วนถ้าเป็นพืชปกติก็คือจะขึ้นขีดเดียวค่ะตอนเราหาโรคอะไรคะอันนี้เป็นโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตงค่ะซึ่งมีผลในวงกว้างต่อพืชตระกูลแตงแล้วก็เป็นเชื้อกักกันด้วยค่ะเช่นอะไรบ้างครับพืชตระกูลแตงพืชตระกูลแตงก็เช่นแตงโมแตงกวาเมลอนค่ะครับเห็นตรงนั้นนะคะคืออะไรคะเป็นเม็ดเมล็ดเหมือนกับเมล็ดฟักทองเป็นอีกหนึ่งวิธีการตรวจโดยการตรวจในเมล็ดพันธุ์ค่ะซึ่งง่ายและรวดเร็วโดยปกติเนี่ยถ้าเราตรวจเชื้อผลเน่าในเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ28วันค่ะแต่ว่าวิธีการนี้เราจะลดระยะเวลาลงมาเหลือแค่8วันครับค่ะในการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อนี้ในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตงแต่อันนี้ทำได้เองหรือเปล่าครับหรือว่าต้องส่งห้องปฏิบัติการอันนี้ต้องเข้าห้องปฏิบัติการค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะตรวจเป็นเชื้อเป็นนะคะก็คือเราจะต้องดูว่ามีเชื้อที่มีชีวิตอยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อได้อ่ะค่ะเราถึงจะสามารถทดสอบได้มาถึงจุดรับตรวจไหมครับหรือว่ายังเป็นงานวิจัยอยู่เป็นงานวิจัยอยู่ค่ะอันนี้เราทํางานวิจัยร่วมกับบริษัทเจียไตค่ะอ๋อครับที่ผลิตเมล็ดพืชนะคะเมล็ดพืชผ่านต่างๆมาถึงสุดท้ายค่ะตรงนั้นก็เป็นชุดตรวจสอบหรือเปล่าคะเป็นชุดตรวจสอบเหมือนกันเป็นโปรตีนต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นชุดตรวจสอบแล้วครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเอาไว้ฆ่าพวกหนอนแมลงนะครับอันนี้ทํามาจากเชื้อแบคทีเรียนะครับตัวนี้รู้จักกันดีในวงการนะครับชื่อ BT เราจะเรียกว่า BT ชื่อเต็มตัวนี้นะครับ Bacillus thuringiensis เป็นตระกูลของแบคทีเรียซึ่งสามารถฆ่าพวกหนอนแมลงได้กว้างขวางมากนะครับมีหลายสปีชีส์มีหลายพันธุ์สามารถเลือกว่าอยากจะให้ฆ่าแมลงชนิดไหนแล้วมันมีผลต่อไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มันย่อยสลายไปได้มันสลายไปได้ตามธรรมชาติหรือว่ายังไงคะครับก็เป็นเชื้อนะครับคือถ้าไม่มีอาหารเนี่ยไม่มีหนอนให้มันกินมันก็ตายไปเองมันก็ตายไปเองโอเคค่ะเรามาดูอีกจุดนึงค่ะเดี๋ยวคืนเท่าก่อนนะคะคืนเท่าก่อนคืนเท่าก่อนค่ะเรามาดูตรงนี้ค่ะต้องไปด้านนู้นนะครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นก็ยังอยู่ในช่วงของการตรวจหาเชื้อทั้งหลายใช่ใช่นี่อยู่ในกลุ่มตรงนี้ดีไหมคะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคต้องให้นักวิจัยอธิบายให้ฟังว่าทำอะไรเราเห็นมันเป็นพวกไรแดงอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะไม่รู้คืออะไรมันคืออะไรคะในนี้กุ้งหรืออะไรคะตอนนี้เราเป็นระบบติดตามไอภาวะเชื้ออัตราการเติบโตต้องระยะนั้นนะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นอยู่ฝั่งนี้แล้วกันค่ะอันนี้คือซ้อมครับจริงแล้วค่ะอากาศจริงค่ะตอนนี้เราเป็นช่วงเปิดชั่วโมงวิทยาศาสตร์1ชั่วโมงนะคะในขณะทดสอบอันนี้ก็คือเพื่อเราเป็นเครื่องติดตามอัตราการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในบ่อเลี้ยงกุ้งครับปกติเครื่องเราคือเครื่องเลี้ยงเชื้อครับแต่นี้มันสามารถดูการอัตราการเติบโตของเชื้อในบ่อเลี้ยงกุ้งได้คือเราประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงกุ้งก่อนครับช่วงแรกครับตอนนี้กุ้งขาวครับครับเวลาตรวจจริงๆนี่ทำยังไงครับเวลาตรวจจริงก็จะมีเอาเชื้อดินน้ำหรือตัวกุ้งครับมาทำการเพาะเลี้ยงเชื้อครับให้เชื้อมันจะเริ่มเติบโตในสภาวะต่างๆมีทั้งสภาวะที่สนับสนุนการเติบโตของเชื้อก่อโรคว่าแล้วก็ภาวะที่การสนับสนุนการเจริญตัวของเชื้อทั่วๆไปครับเชื้ออื่นๆแล้วมาดูอัตราส่วนกันแล้วก็จะสามารถทำนายได้ครับว่าในแนวโน้มของการเลี้ยงกุ้งว่าจะมีเชื้อการเกิดการก่อโรคไหมหรืออะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับเกษตรกรทำได้เองไหมครับหรือว่าต้องมี
คนไปช่วยครับอันนี้ต้องมีคนไปช่วยครับอ๋อครับเป็นทั้งในการช่วงเริ่มเราทำตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมบ่อครับจนถึงเลี้ยงจนสุดขอบเลยครับเนี่ยตามวันนี้ก็เป็นวิดีโอที่เราเคยถ่ายกับพวกองค์กรของ FAO ครับเป็นวิดีโอคือเราเลี้ยงเราสามารถที่จะทดสอบได้ตลอดวงจรของกุ้งเลยตั้งแต่เริ่มต้นยันที่นำออกจำหน่ายได้เลยใช่ไหมคะว่ามีสารตกค้างอะไรหรือเปล่าหรือมีเชื้อโรคอะไรอยู่ไหมตรวจแค่เชื้อใช่ไหมครับเป็นทางแบคทีเรียครับอ๋อแบคทีเรียนะครับเลี้ยงเชื้ออันนี้คือตัวอย่างของการที่ขยายครับแต่ว่าเครื่องจริงจะอยู่ข้างในอยู่ตรงนี้ครับอ๋ออันนี้จะให้แต่มันปิดอยู่เพื่อให้เห็นก็เอามาทำให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคือการเลี้ยงเชื้อเนี่ยต้องเขย่าเพื่อเพิ่มอากาศลงไปนะครับค่ะอาจารย์โอเคครับขอบคุณนี่ค่ะนี่อีกนิดนึงฮะขยายผ่านภาพมือถืออ่ะลองค่ะเลนครับครับผมในส่วนถัดมาครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ทางเกษตรกรสามารถเลือกใช้ได้เองนะครับก็คือเป็นเลนส์ขยายนะครับก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบพกพานั่นเองซึ่งกล้องจุลทรรศน์ตัวนี้เนี่ยจะเลนส์ตัวนี้ที่เราทำขึ้นมานะครับจะเปลี่ยนมือถือของท่านให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์นะครับผมซึ่งเราก็สามารถให้เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ในการดูสิ่งเล็กๆเช่นตัวลูกกุ้งนะครับว่าที่เราได้รับการซื้อมาเนี่ยมีความสมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่าจุลชีพอื่นๆนะครับที่กำลังขยายของเราเอื้ออำนวยนะครับตัวนี้ส่วนอีกตัวนึงนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้เหมือนกันนะครับปกติเนี่ยเราจะมีสารบางตัวนะครับที่เราต้องตรวจสอบภายในน้ำว่าถ้ามีสารตัวนี้เกินปริมาณที่กำหนดก็จะเป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิตที่เราเลี้ยงอยู่นะครับทีนี้บางตัวเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบเช่นค่า pH ค่าคลอรีนนะครับซึ่งสารพวกนี้เนี่ยเราใช้ชุดทดสอบในการตรวจสอบพอหยดเข้าไปปุ๊บลงน้ำน้ำก็จะเปลี่ยนสีตามเฉดสีที่มันปรากฏออกมานะครับซึ่งผลก็คือถ้าเกิดเราแยกตาของเราเนี่ยแยกเฉดสีไม่ได้ที่ในระดับที่เหมาะสมนะครับก็เกิดการอ่านค่าที่ผิดซึ่งอาจจะส่งผลให้สัตว์ของเราเนี่ยตายได้นะครับผมดังนั้นเราเลยพัฒนาตัวเครื่องที่ช่วยในการอ่านสีทดแทนตาคนขึ้นมานะครับโดยเครื่องนี้เนี่ยนอกจากจะอ่านสีแล้วได้แล้วนะครับยังส่งข้อมูลไปถึงเจ้าของฟาร์มโดยตรงดังนั้นเนี่ยก็จะหมดปัญหาที่ว่าการแจ้งตั้งล่าช้าด้วยครับผมตัวนี้สีแบบขออนุญาตนะคะครับผมสมมุติสีส้มเนี่ยดีหรือไม่ดีคะนี่คือค่า pH น้ำค่านี่คือค่า pH น้ำครับถ้าสีส้มเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นกรดมีค่าเป็นกรดสูงค่ะแล้วตรงไหนอยู่ที่ตรงกลางตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าลักษณะการเลี้ยงของแต่ละบ่อนะครับการรักษาสภาวะน้ำนะครับว่าเขาตั้งไว้อยู่ในค่าประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็อยู่ค่าประมาณเป็นกลางประมาณ7ประมาณ7นะคะค่ะก็คือสามารถที่จะเช็คได้แล้วก็ควบคุมได้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับนี่เราเห็นวิวัฒนาการในการดูแลนะคะสัตว์น้ำคือจริงๆเครื่องพวกนี้เดิมเนี่ยมันมีอยู่ในห้องปฏิบัติการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามีขนาดกระทัดรัดลงแล้วก็สามารถวัดอะไรได้มากขึ้นค่ะตรงนี้นะคะอะไรคะเนี่ยเหมือนเป็นเติมออกซิเจนเลยในน้ำใช่ไหมคะตะกี้เนี่ยเราเยี่ยมชมเราต้องบอกว่าเราอยู่ในบูธอัลฟาซีรีใช่ไหมคะครับอัลฟาซีรีเนี่ยเรามีระบบตั้งแต่การเตรียมเรื่องของการดูแลเรื่องเชื้อในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็วัดค่าในบ่อเลี้ยงกุ้งว่าสภาวะที่เหมาะสมมันคืออะไรบ้างอันนั้นคือตะกี้เราเห็นตัวเทสคิดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในบ่อเลี้ยงกุ้งจริงๆเนี่ยเราต้องมีเทคโนโลยีอะไรลงไปบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ทางบ่อเลี้ยงกุ้งนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือออกซิเจนละลายในน้ำค่ะทาง Nextech เราก็ได้พัฒนาหัววัดออกซิเจนละลายแล้วก็ระบบควบคุมเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำนะคะระบบของเราเนี่ยจุดเด่นก็คือว่าสามารถเฝ้าดูค่าออกซิเจนนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่ามีออกซิเจนเนี่ยค่าต่ำลงก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการซึ่งอาจจะเกิดจากไฟดับหรือมอเตอร์เสียเนี่ยอย่างกลางคืนเนี่ยเราก็มีการแจ้งเตือนไปซึ่งเกิดขึ้นจริงไปแล้วแล้วเขาก็กลับมาเปิดไฟสำรองได้ทันอะไรเงี้ยค่ะระบบพวกนี้อัตโนมัติอัตโนมัติหมดเลยค่ะแล้วสามารถดูค่าข้อมูลได้เรียลไทม์เวลาจริงเลยค่ะแล้วก็มีแอปให้ด้วยค่ะคือหมายความว่าเกษตรกรเนี่ยมาติดต่อเพื่อที่จะซื้อระบบตรงนี้มาติดตั้งที่นาของตัวเองนากุ้งของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ระบบจะส่งสัญญาณเตือนกลับไปที่บ้านของเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมานอนเฝ้านากุ้งเหมือนเดิมแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะสะดวกมากขึ้นแล้วก็จะลดค่าใช้ค่าไฟลงได้ด้วยเพราะว่าเราจะเปิดเฉพาะที่จำเป็นครับผมคือระบบคำนวณให้หมด
ใช่ครับสุดยอดจริงๆนะคะคุณมากค่ะครับขอบคุณเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ส่วนนวัตกรรมเพื่อเกษตรยั่งยืนอยู่นะคะเกษตรนี่จำเป็นต่อชีวิตของคนไทยมากประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมครับนะคะก็ยังทำอยู่เยอะนะฮะเดินเลยยังไม่สวัสดีค่ะตรงนี้เป็นอะไรคะขออนุญาตค่ะเห็นชาวเกษตรคืออะไรคะชาวเกษตรก็คือเป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับที่จะช่วยให้เกษตรกรในการให้คำแนะนำในการเพาะปลูกพืชนะครับซึ่งพืชเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นเราเริ่มต้นจากพืชเศรษฐกิจครับเริ่มตั้งแต่การแนะนำว่าปลูกยังไงนะครับถ้าเป็นเกษตรกรมือเก่าอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะแก้ไขแผนการเพาะปลูกได้เองครับการที่จดบันทึกเนี่ยมีประโยชน์ยังไงก็คือถ้าเราเคลมว่าเราเป็นเกษตรอินทรีย์เราสามารถนี่จะมีข้อมูลที่จะยืนยันได้ว่าแปลงที่เราปลูกเนี่ยมีความสะอาดในการทำเกษตรยังไงมี traceability ในการตรวจสอบย้อนกลับรวมถึงการส่งออกก็สามารถใช้ตรงนี้เป็นตัวที่จะช่วยแสดงข้อมูลได้นะครับหลังจากนั้นเองในระหว่างที่เพาะปลูกเนี่ยถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะใช้แอปเนี่ยฮะแชร์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เกษตรกรสามารถที่จะช่วยเหลือกันและกันหรือเป็นช่องทางที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับมาช่วยตอบปัญหาหรือแก้ไขปัญหาของเป็นชุมชนออนไลน์ใช่ครับเหมือนเป็นกลุ่มเหมือนเป็นกรุ๊ปไลน์แต่ไม่ใช่มันคือกรุ๊ปไลน์ไหมคะก็จะเบ็ดเสร็จอยู่ในแอปเลยคือเมื่อกี้เห็นอาจารย์เข้าไปเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่าชาวเกษตรนะคะแล้วก็ในแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อให้เลือกสมมติเรามีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเราก็คลิกเข้าไปที่คำว่าดินเปรี้ยวพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นหน้าไลน์เป็นไลน์แชทอะค่ะแล้วก็จะมีคนตั้งคำถามไว้เนี่ยมีที่บ้านในที่นาดินเปรี้ยวทำยังไงดีช่วยแก้ไขปัญหาก็จะมีเพื่อนมาเข้ามาตอบเป็นชุมชนออนไลน์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของเกษตรกรที่เราจะแนะนำวิธีการปลูกนะครับตอนนี้พอเก็บเกี่ยวปุ๊บสามารถที่จะขายผลิตผลทางการเกษตรในนี้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยทำให้เกษตรกรขายสินค้าโดยตรงกับผู้บริโภคได้เลยเนี่ยครับอย่างนี้ก็มีตัวอย่างเกษตรกรที่มาโพสขายสินค้าพร้อมแล้วมาซื้อได้เลยแล้วถ้าหากใช้แอปพลิเคชันเราในการจดบันทึกแล้วเนี่ยตอนสุดท้ายครับเราจะออก QR code ให้ไปแปะที่ผลิตภัณฑ์สินค้าได้เพราะฉะนั้นเวลาผู้บริโภคเนี่ยเห็น QR code ยิง QR code ไปก็จะมั่นใจได้ว่าเราจะเห็นแผนการพิถีพิถันในการปลูกของเกษตรกรท่านนั้นๆด้วยหมายถึงยิง QR code ปุ๊บกลับไปดูข้อมูลว่าปลูกมายังไงใช่ครับโอ้ traceability ชั้นยอดเลยครับมีประวัติความเป็นมาเหมือนกับเป็นเรื่องราวทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าได้อีกด้วยนะคะครับนี่เราจะต้องเข้าไปสมัครแอปยังไงคะมีค่าใช้จ่ายได้ปะคะตอนนี้แอปนี้ครับเผยแพร่นะครับอยู่บนระบบ Android System นะครับและในไม่ช้านี้ก็จะขึ้นที่ระบบ iOS ด้วยนะครับเซิร์ชคำว่าชาวเกษตรนะครับชาวเกษตรเซิร์ช Nextech ก็ได้ครับก็จะเจอแอปนี้แน่นอนได้ครับขอบคุณมากครับเราไปกันต่อค่ะมาน่าจะไปเข้าโซนของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงใช่ครับชีวภาพนะคะแล้วก็เคมีชีวภาพด้วยคำว่าชีวภาพหมายถึงสิ่งมีชีวิตอะไรไหมใช่ไหมคะใช่ครับค่ะไม่เดินเลยค่ะไม่เดินเลยตลอดก็เริ่มกลับหลังหันมี movement เราจะมาอยู่ประจำตรงนี้นะคะตรงนี้เรื่องของมันสัมปะหลังเมื่อสักครู่นี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรเรื่องของการปลูกมันสัมปะหลังให้ได้ผลดีนะคะตรงนี้เราก็มายืนอยู่ที่นี่คือต้นมันสัมปะหลังเลยค่ะทำอะไรกับบูธนี้บ้างคะเอามาโชว์ทำไมคะตรงนี้เป็นความร่วมมือวิจัยครับทางด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพในมันสัมปะหลังนะครับโดยเป็นความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานก็คือจะมีทั้งที่ศูนย์วิจัยคือได้ระยองกรมวิชาการเกษตรนะครับแล้วก็มีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็มีไบโอเทคมีเน็กเทคแล้วก็ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศคือที่ฟอร์ชูมเซ็นทรัมจูริชที่เยอรมันนะครับซึ่งทำการที่จะศึกษาระบบการพัฒนาการของร่างสมอาหารมันสำปะหลังนะครับเพื่อที่จะสร้างฐานองค์ความรู้เนี่ยที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ต่อยอดในการที่จะปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้สามารถที่จะสร้างร่างสมอาหารที่มีผลผลิตสูงมากขึ้นได้ในอนาคตนะครับสะสมอาหารคือเราต้องการผลผลิตและสะสมอาหารที่สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะมาใช้ประโยชน์ในการแปรรูปในการที่จะทำเป็นแป้งมันต่างๆนะครับเราก็เลยจำนำเทคโนโลยีในแขนงต่างๆเนี่ยมาผนึกแล้วก็มาประสานรวมกันนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่องค์ความรู้พื้นฐานเลยที่จะทำให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างรวมถึงปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับที่เป็นตัวบ่งชี้และควบคุมการสร้างแล้วก็การพัฒนาการของร่างสมอาหารมันสัมปะหลังนะครับเราเห็นว่านำเอามาจัดแสดงเนี่ยสะสมเป็นสัปดาห์เลยนะคะเริ่มตั้งแต่3 4จนไปจนถึง10ปกติแล้วเนี่ย
สมบูรณ์จริงๆเราต้องใช้กี่สัปดาห์คะถึงออกมาเป็นพวกแป้งมันหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องสำอางได้อะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ10-12เดือนนะครับนี่คือที่12เดือนนะครับใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะอันนี้คือจะเป็นพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เป็นพันธุ์แนะนำจากทางกรมวิชาการนะครับระยอง8613นะครับซึ่งมีทั้งผลผลิตรับสมอาหารที่สูงแล้วก็มีแป้งสูงด้วยนะครับก็คือเป็นพันธุ์แนะนำที่ให้เกษตรกรทำการปลูกนะครับดียังไงคะอาจารย์ดียังไงใช่สำหรับการวิจัยแบบนี้ค่ะการวิจัยคนวันนี้คือช่วยเหลือเกษตรกรยังไงบ้างหรือช่วยเหลือผู้ที่นำเอาไปแปรรูปผลผลิตถ้าเราสามารถที่จะมีทำพันธุ์ที่ได้อย่างนี้ได้นะครับผลผลิตสูงแล้วก็แป้งสูงเนี่ยเราก็สามารถที่จะโปรโมทได้นะครับเพื่อที่จะส่งต่อได้เขาก็จะแบบมีศักยภาพในการที่จะขยับราคามันสำหลังขึ้นได้ในอนาคตนะครับเพราะตอนนี้อีกหน่อยมันจะมีความต้องการของผลผลิตหรือว่าวัตถุดิบจากมันสำหลังสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเพราะฉะนั้นตรงนี้เทคโนโลยีตรงนี้เราก็คิดว่าเราสามารถที่จะเติมเต็มตรงนี้ได้นะครับในการใช้ประโยชน์ในอนาคตนอกจากส่วนนิทรรศการมีการสัมมนาวิชาการด้วยไหมครับปีนี้ยังไม่มีครับปีนี้ไม่มีครับอาจจะเป็นปีหน้าครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะเวิร์กช็อปทำขนมจากมันสำปะหลังกันอยู่นะคะในวันที่13มีนาคมนี้ค่ะค่ะถ้าจะมีการชวนมาร่วมเวิร์กช็อปได้ใช่ค่ะใช่ค่ะลงทะเบียนออนไลน์นะครับใช้คำว่า NAC นะครับ NAC 2018ลงทะเบียนออนไลน์นะครับเพื่อที่จะมาร่วมกันทำขนมต่างๆนะคะค่ะเดินต่อไปค่ะจากมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะก็ปลูกกันเยอะทีเดียวแทบจะทุกภาคขับเดินทางไปไหนก็จะเห็นว่ามันสำปะหลังปลูกอยู่ขึ้นง่ายฮะดินเราอุดมสมบูรณ์มากมาถึงตรงนี้ค่ะอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและบทบาทในเศรษฐกิจฐานชีวภาพใช่ครับคืออะไรคะต้องถามนักวิจัยครับนักวิจัยสวยเชียวสวัสดีค่ะนักวิจัยสวยงามมากเลยครับทำอะไรคะในบูธนี้ค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็เราก็จะเริ่มจากเทคโนโลยีจุลินทรีย์นะคะจะเห็นว่าจุลินทรีย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆแต่ว่าสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะจนกระทั่งสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพขึ้นในประเทศไทยได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของไบโอเทคเนี่ยเราก็จะมีคลังเชื้อจุลินทรีย์นะคะอยู่ในคลังของเราเนี่ยประมาณ 80,000 กว่าสายพันธุ์นะคะจากTBRC นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอจาก TBRC เนี่ยเราก็นำเอาเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะด้วยการผลิตสารต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งสารเหล่านั้นอาจจะเป็นสารมูลค่าสูงหรืออาจจะเป็นเอนไซม์ก็ได้นะคะซึ่งเอนไซม์เหล่านี้ก็สามารถที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้กระบวนการผลิตเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะเอนไซม์ที่เราใช้แล้วเอามาทำในวงการอุตสาหกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่นำออกมาเป็นการตลาดแล้วนะคะถ้าเป็นการตลาดแล้วนะคะก็จะมีตัวอย่างอยู่ทางฝั่งนี้เลยนะคะพาเดินพาเดินนิดนึงครับตัวแรกนะคะต้องหันหน้าให้กล้องหันหน้าให้กล้องต้องหันหน้าให้กล้องโอเคมีหลายกล้องนี่ต้องมีหลายกล้องงงนิดนึงก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเอนไซม์เอนบลิชนะคะตัวนี้จะใช้ในอุตสาหกรรมฟอกเยื่อกระดาษตัวนี้เราผลิตมาจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มาจากลำไส้ปลวกนะคะเพราะว่าปลวกเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่รับประทานไม้เป็นอาหารปกตินึกถึงปลวกเนี่ยเราจะนึกถึงในแง่ร้ายต้องกำจัดปลวกมันต้องทำลายบ้านเราเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีคุณค่าอะไรมันเอามาทำเป็นเยื่อกระดาษอะไรนะคะมันเราเอาเชื้อจุลินทรีย์นะคะจากในลำไส้ปลวกเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้เขาจะสามารถสร้างเอนไซม์ที่เอามาย่อยเยื่อกระดาษได้นะคะเราก็เลยเก็ตไอเดียตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมขั้นสูงในการตัดต่อยีนนะคะแล้วก็เอาตัวยีนเนี่ยนะคะมาใส่ในเชื้อจุลินทรีย์อีกชนิดนึงที่เพาะเลี้ยงได้ง่ายในห้องปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเวลาเราจะผลิตเอนไซม์เราไม่ต้องมายุ่งอะไรกับน้องปลวกแล้วนะคะแล้วก็จะไม่ไปรบกวนเขาแล้วเราก็สามารถที่จะผลิตเอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์ที่เราพอไว้ขึ้นมาได้แล้วก็เอนไซม์ตัวนี้ค่ะสามารถที่จะไปใช้ทดแทนสารเคมีในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษนะคะทำให้กระดาษขาวขึ้นลดการใช้สารเคมีลงได้ประมาณ 30% ค่ะปกติเนี่ยตอนฟอกกระดาษให้ขาวเนี่ยมันต้องใช้เข้าใจว่าใช้ด่างเป็นหลักนะครับซึ่งพวกนี้ต้องกำจัดยากครับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมฉะนั้นพอใช้วิธีทางชีวภาพแบบนี้เนี่ยมันก็ตัดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไปได้หนึ่งเรื่องปกติเราจะรู้จักว่าสารฟอกขาวมันจะมีอันตรายกับคนอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นสารเคมีทั้งหลายเนี่ยวันนี้เป็นสาร
เป็นสารที่ทำมาจากธรรมชาติเป็นชีวภาพเนี่ยก็คือลดอันตรายลงและลดสารตกค้างที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมได้ด้วยถูกต้องครับยอดเยี่ยมจริงๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาเยี่ยมใหม่นะคะสวัสดีค่ะเราไปไหนกันคะอาจารย์ด้านนี้นะครับต้องนี่ค่ะต้องดูเขามีบูธเยอะมากต่อเนื่องจากมันสำปะหลังนะคะก็ยังมีเยื่ออะไรเยื่ออะไรเอ่ยต่อจากมันสำปะหลังใช่ไหมคะทีนี้นะครับผมก็คือเป็นระบบตรวจวัดฟีโนไทป์ของร่างมันสำปะหลังเพื่อเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตคือการสะสมอาหารของรากมันเดี๋ยวนิดนึงครับพอมาฟีโนไทป์นี่ผมต้องอธิบายนิดนึงเหมือนกันฟีโนไทป์คือลักษณะภายนอกที่มองเห็นด้วยตาเนี่ยนะครับโอเคครับกลับมาระบบนี้ตรวจสอบไอ้ตัวลักษณะฟีโนไทป์ใช่ครับผมของมันสัมปะหลังคือแต่เดิมที่กี้ที่เดินมาเนี่ยต้องใช้คนเป็นคนคอยวัดคอยตรวจแต่นี้เราใช้ระบบของ image processing เข้ามาช่วยทำการวัดโดยที่ไม่ต้องอาศัยคนโดยหลักการก็คือเราจะเอาเครื่องเนี่ยมาจับรากมันแล้วก็ถ่าย360องศาแล้วก็เอาภาพวิดีโอเนี่ยครับมาคำนวณหาว่าแต่ละรากมันเนี่ยจะมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ไฮไลท์ด้วยว่าขนาดนี้เป็นสีแบบขนาดไหนครับเพื่อเป็นลดการขั้นตอนของการใช้คนลงก็คือทำงานง่ายขึ้นคนเหนื่อยน้อยลงเป็นระบบอัตโนมัติค่ะก็คือจะเห็นว่ารากมันเนี่ยมีความสมบูรณ์แค่ไหนใช่ไหมคะแล้วก็สะสมอาหารไว้มากน้อยแค่ไหนแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาสะสมขนาดเท่าไหร่แล้วก็การมอนิเตอร์ไปตลอดจนถึงอายุ12สัปดาห์ได้ครับดูจากดูแท่งนี้เป็น3สัปดาห์นะครับรากมันก็จะมีขนาดเล็กลงไอ้ขนาดเล็กอยู่ผมขออนุญาตครับผมแล้วพอเริ่มมาเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยครับผมขนาดมันก็จะเริ่มสะสมตรงนี้จะเป็นส่วนของการที่เขาจะสะสมสารอาหารละค่ะซึ่งเราก็จะเนี่ยดูจากวิดีโอก็จะเห็นเนี่ยเป็นอีกวิดีโอนะครับตอนนี้ก็คือนี่เข้าเครื่องสแกนอยู่ค่ะเครื่องสแกนก็คือในภาพตัวนี้แหละค่ะเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องซึ่งในกล่องเนี่ยเราไปใช้แสงอะไรอะคะแสงจาก LED เพื่อจะฉายไปยังอ็อบเจกต์อ๋อค่ะนี่คือตัวอย่างก็คือเหมือนกับห้องฉายอัลตราซาวด์มืดๆนะครับแล้วก็ถ่ายภาพให้เห็นคือถ่ายภาพให้ครบทั้งทุกด้านแล้วก็เอามาคำนวณค่ะนี่แล้วก็เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของรากสะสมอาหารของมันสำปะหลังนะคะซึ่งยิ่งสะสมอาหารไว้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ผลผลิตได้ผลดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นได้แป้งจำนวนมากขึ้นแล้วก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรในการค่ะนี่ไงคะการคำนวณของเขาออกมาแล้วไฮไลท์สีอย่างเนี้ยสัปดาห์ที่3นะครับผมเขาก็จะรากเล็กอย่างที่โชว์เนี่ยครับแล้วก็จะไฮไลท์ว่าแต่ละรากเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็มาคำนวณว่ามีขนาดอยู่กี่เซนกี่มิลค่ะอันนี้ก็ไล่สะสมไปทุกสัปดาห์นี่ครับแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากชาร์ตที่มันขึ้นอยู่หน้าจอใช่ไหมคะแต่ละสัปดาห์ว่ามันมีความสุวันขึ้นมากน้อยแค่ไหนค่ะอ๋อเนี่ยเห็นขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆระบายสีลงไปชัดเจนมากคือระบบเป็นคนระบายให้เลยระบบคอมพิวเตอร์จากเดิมที่ต้องใช้คนค่ะนี่ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆนะคะให้ดูภาพตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อกี้ที่น้องพูดถึงว่าคลังชีววัสดุนะครับใช่ที่บอกว่ามี80,000มีความหลากหลายใช่ๆนี่ก็คือตัวอย่างนะครับภาพจานเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์นะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบคทีเรียกับลานะครับก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายสูงมากนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์หยิบของเขามาอันนึงอ่ะนะคะจานนั่นแหละครับนั้นอย่างนั้นใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายมาก็จะเห็นว่าเรามีเชื้อแบบนี้เนี่ยในประเทศไทยสูงมากและความหลากหลายแบบนี้คือต้นทุนถ้าเรามีความรู้เนี่ยทรัพย์สินต้นทุนแบบนี้ทรัพย์สินสินตนไปทำมูลค่าได้เป็นเงินได้นะครับใช่เราก็มาดูว่าประเทศไทยของเรานั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไรบ้างแล้วทำยังไงให้ความหลากหลายแบบนั้นสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับประเทศนะคะแล้วก็เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้เมื่อกี้ดูต้นทางตอนนี้จะมาดูปลายทางฝั่งหนึ่งคือเป็นอาหารนะครับอาหารมีเหตุด้วยเราหลายอย่างเลยฮะคือสงสัยมากเมื่อสักครู่นี้
รับชมที่สมเด็จพระเทพท่านพระเนตรนะคะเป็นส่วนอะไรกันแน่เหมือนกับขนมปังทำมาจากเห็ดอะไรไม่แน่ใจคืออะไรให้อธิบายหน่อยได้ไหมต้องอธิบายนิดหนึ่งได้ค่ะวางคู่กับเห็ดอันนี้คือขนมปังไม่ได้ทำจากเห็ดนะคะคือไส้เบอร์เกอร์ค่ะทำมาจากเห็ดเป็นอาหารทดแทนเนื้อสัตว์นะคะที่ทาง M-Tech เนี่ยเขาร่วมกับทางบริษัทนะคะพัฒนาตัวไส้ของเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะสำหรับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นคนที่เป็นวีแกนกินเจหรือว่าเป็นมังสวิรัตนะคะสามารถที่จะทานตัวนี้แทนเนื้อสัตว์ได้และรสชาติเท็กซ์เจอร์เนี่ยใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์มากที่สุดอ๋อหลอกเราว่าเรากำลังกินเนื้ออยู่ใช่ค่ะรสชาติก็เป็นอย่างนั้นใช่ก็คืออันนี้บริษัทเขารับไปทำแล้วจริงๆชั้น2มีนะคะมีให้ชิมมีให้ชิมค่ะบริษัทมาเปิดบูธอยู่ข้างบนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่เรามีอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเห็ดที่บอกว่าเห็ดที่จะเอามาปรุงนะคะมีหลายเห็ดมากเลยค่ะจริงๆคือเห็ดทานได้คือ edible mushroom เนี่ยสามารถที่จะเอามาปรุงในส่วนที่อันนี้ได้นะคะในการเป็นไส้เบอร์เกอร์เห็ดนะคะอ๋อทดลองแล้วมีโนว์ฮาวแล้วนี่ค่ะบริษัทรับไปเรียบร้อยค่ะข้างบนเรียบร้อยค่ะดีจังใช่ทาง M-Tech เป็นคนวิจัยค่ะใช้เทคโนโลยีที่ปรับใช่คือเป็นลักษณะเป็นเหมือนรับจ้างวิจัยกันในช่วงแรกนะคะที่บริษัทเขาสนใจแล้วก็เข้ามาเราก็สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้เขาตามหรือเปล่าว่าผลงานวิจัยของเราพอไปทำเป็นสินค้าอาหารจริงๆแล้วเนี่ยมันขายได้ดีไหมหรือว่าสิ่งตอบรับดีหรือเปล่าหรือว่าเราปล่อยคือจบพอเขาเสนอกลับไปก็คือจบกันปกติเราตามค่ะตามครับตามคือจริงๆทางสวทช.เนี่ยสนใจเรื่องของ impact นะคะที่จะบอกว่าหลังจากที่เราเอางานวิจัยของเราไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไม่ว่าจะเกิดทางใช่ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจทางสังคมนะคะเราสนใจหมดนะคะว่า impact ที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะคะจริงๆบูธนี้มีเรื่องน่าสนใจอย่างคืออันนี้ตะขาบค่อยๆไปก็อันนี้ค่ะก็มีทางเจ้าของบริษัทก็มาเองมาเองเดี๋ยวลองฟังคุณมากค่ะสำหรับแฮมเบอร์เกอร์ไส้เห็ดนะคะค่ะครับขอบคุณครับคงจะมีโอกาสได้ชิมค่ะมาถึงตรงนี่โหอยู่คู่คนไทยมานานมากตะขาบ5ตัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวนี้นำเอาตะขาบ5ตัวมาทำไมคะเราเห็นกันประจำเลยมีรูปแบบใหม่ๆมาพัฒนาเยอะขึ้นมากเรื่อยๆอ๋อครับก็พอดีเอาตะขาบมาให้ทางสวทช.ช่วยในเรื่องของงานวิจัยครับพอดีว่าเราก็พัฒนากระบวนการผลิตครับครับก็เลยต้องหานักวิจัยช่วยครับครับช่วยแง่ไหนนะครับให้ปรับปรุงใช่ครับเราให้โจทย์นักวิจัยเป็นยังไงโจทย์ก็คือจริงๆแล้วโดยตะขาบ5ตัวเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการในการหมักนะครับแล้วก็ให้โจทย์กับนักวิจัยว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องกระบวนการหมักก็คือหมักให้สั้นลงนะครับครับใช่ครับแต่ว่าสรรพคุณยาคงที่รสชาติคงที่ทุกอย่างโจทย์แบบนี้เป็นยังไงคะคิดไปกี่วันค่ะก็ต้องระดมทีมคุยกันในทีมวิจัยด้วยกันค่ะค่ะแล้วผลเป็นยังไงคะทำออกมาให้บริษัทได้ยังไงบ้างก็เราก็สามารถลดระยะเวลาในการหมักลงจากกี่วันกี่เดือนมาเป็นจากประมาณ30วันอะไรเงี้ยค่ะลดลงไป10วันนะคะก็เร็วขึ้นนะคะผลผลิตก็ออกมาได้เร็วขึ้นก็เพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นคือโดยในปัจจุบันเนี่ยเราส่งออกด้วยนะครับแล้วก็เลยต้องเพิ่มเรื่องของกำลังการผลิตมันก็เลยให้ทางสวทช.ช่วยแล้วก็จากที่พอเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยเราก็เลยสามารถที่จะผลิตสินค้าหน้าตัวใหม่ออกมาได้ก็คือเราเอายาเม็ดตะขาบเนี่ยครับเราเอาไปสกัดนะครับแล้วก็ทำเป็นสเปรย์แก้ไอเหมือนคาร์บินโลซานครับอ๋อซื้อยี่ห้ออื่นไปอันนี้พอดีกำลังขายใช่ไหมคะยังครับก็อันนี้ขึ้นทะเบียนกับทางคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ก็คาดว่าน่าจะเสร็จประมาณปลายปีก็คงจะร้อนโปรดักต์ประมาณสักปีหน้าสักต้นปีหน้าเดี๋ยวได้ลองใช้นี่เป็นเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนต่อขยายออกมาเป็นลายใหม่ออกมานะคะใช่ก็ใช่ครับใช้ชื่อตะขาบเหมือนเดิมไหมคะก็ยังใช้ชื่อตะขาบเหมือนเดิมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยตัวของเขาเนี่ยมันก็มาจากตัวเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วเราเอาสูตรเดิมเรามาสกัดเข้มข้นเท่านั้นเองครับครับผมเข้าใจว่าเมื่อกี้ตอนสมเด็จพระเทพรัตน์แวะที่บูธนี้นี่ทรงแวะนี่ท่านถามว่าทำไมต้องตะขาบ5ตัวใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับมีเหตุผลไหมฮะตกลงครับก็พอดีท่านเห็นซองเก่าอันนี้เป็นซองเก่านะครับโอ้ฮะก็เป็นซองปีรุ่นแรกเลยครับก็เป็นซองปี2485เก่ามาก
ช่ครับก็ครับก็พอดีว่าตอนนั้นคุณปู่ผมมีภรรยา2คนเคล็ดลับอยู่ตรงนี้โอเคก็เลยอาจจะเป็นตะขาบ2ตัวแล้วก็ตอนนี้เป็น5ตัวก็คงไม่ต้องถามว่ามีเฉลยอยู่ในตัวครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนักวิจัยสามารถที่จะทำให้บริษัทนั้นลดระยะเวลาในการผลิตลงได้นะคะจริงๆก่อนหน้านี้เราก็มีงานวิจัยคล้ายคลึงกันนะครับก็คือการหมักนะครับทำน้ำปลาเราก็ลดเวลาลงได้แบบเดียวกันนะครับทำให้ทำผลผลิตได้มากขึ้นนะครับค่ะก็ดีนะคะเรามีปัญหาแล้วก็มาปรึกษานักวิจัยนักวิจัยก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้หมดเลยนี่เป็นแนวทางการทำงานบริษัทกำไรมากยิ่งขึ้นใช่ครับกำไรได้เร็วขึ้นเหมือนกันถือว่าต้องรอนานกว่าเดิมไม่ต้องรอนานเท่าเดิมนะคะนี่มาถึงบูธที่เป็นเรื่องของรู้ค่าใช่ใช่ใช่ค่ะอธิบายโอ้ตรงนี้ก็จัดซุ้มน่ารักมากเลยนะคะถ้าเกิดมาเดินงานที่สวทช.เนี่ยจัดถึงวันที่13 มีนาคมนะคะมาได้ตรงนี้จัดโซนน่ารักเชียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเดินไปฝั่งนี้นะคะค่ะค่ะนั่นคือค่ะว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างค่ะอะไรอยู่โอเคค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะคะซึ่งเน้นในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีลงสู่ชุมชนมันก็จะมีคอนเทนต์อยู่3ส่วนด้วยกันในบูธนี้นะคะก็จะมีในเรื่องหนึ่งการใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์หรือการใช้อินเทอร์เน็ตออฟธิงในการที่จะดูเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนแล้วก็จะมีเรื่องข้าวแล้วก็มีเรื่องมันสำปะหลังแล้วก็ส่วนที่3ก็คือคอนเซ็ปต์ Zero Waste คือการใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะและผลิตผลเหลือทิ้งทางการเกษตรก็ใช้หนอน BSFของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปดูผลิตภัณฑ์จริงๆดีกว่าไปดูที่บูธเลยว่าทำอะไรเริ่มต้นจากตรงนี้เลยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่นะคะที่เป็นของบริษัทฟาร์มดีเอเชียนะคะที่มีการประยุกต์ใช้ LED นะคะแล้วก็ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมนะคะในการที่จะควบคุมในเรื่องของแสงอุณหภูมิความชื้นเพื่อใหเห็ดเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอาจจะลดระยะเวลาใช่ไหมลองเล่านิดนึงอาจจะเล่าพี่เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะสวัสดีครับก็เป็นโรงเห็ดอัจฉริยะนะครับที่เหมาะสำหรับการปลูกเห็ดนะครับเรามีเซ็นเซอร์นะครับในการควบคุมอุณหภูมิความชื้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็แสงด้วยนะครับเราใช้แสงไฟ LED นะครับในโรงเรือนนะครับแล้วก็เห็ดที่เหมาะสำหรับการปลูกแบบนี้จะเป็นเห็ดสำหรับอุณหภูมิความภูมิต่ำเช่นเห็ดออริจินนะครับเห็ดฟางนะครับแล้วก็เราเพิ่มความสะดวกสบายครับเจ้าของโรงเรือนนะครับไม่ต้องคอยเข้าไปเปิดปิดประตูไปดูเห็ดว่ามันโตแค่ไหนแล้วนะครับใช่ใช่เพราะว่าเห็นข่าวว่าไปเป็นลมเสียชีวิตกันอยู่ในโรงเพราะเห็ดด้วยแล้วก็ดูจากมือถือเอานะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่แล้วนะฮะเหมาะที่จะเดินเข้าไปเก็บหรือยังนะครับก็คือเป็นการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมาควบมาดูแลอีกทีนึงแล้วก็สั่งการไปที่บ้านใช่สั่งการได้ด้วยเราจะไม่ใช้วิธีรดน้ำนะฮะเราใช้วิธีพ่นหมอกอันนี้คือจุดที่จะพ่นหมอกออกมาหรือเปล่าคะอันนี้เป็นตัวอย่างจริงก็จะอยู่ในโรงเรือนทั่วไปนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยครับค่ะหนึ่งโรงเรือนเราเนี่ยเราวางก้อนเห็ดได้ประมาณ 2,000 ก้อนค่ะคือโรงเรือนยังเป็นโรงเรือนแบบเก่าอยู่ใช้โรงเรือนแบบเก่าก็ได้แล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้าไปเสริมเข้าไปแค่นั้นเองนะคะครับผมตัวนี้เป็นงานวิจัยหรือว่าเป็นผลออกมาใช้ด้านอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะจริงแล้วเนี่ยทั้งในส่วนสวทช.และผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีการพัฒนานะคะในเรื่องของความรู้และเทคโนโลยีตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้อันนี้อย่างบริษัทฟาร์มดีเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีแบ็กกราวด์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ท IoT อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของโรงเรือนอัจฉริยะนะคะค่ะคุณกระตุ้นช่วยอธิบายลองเล่านิดนึงว่าอัจฉริยะยังไงนะครับโรงเรือนอัจฉริยะนะครับก็คือโรงเรือนที่สร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิความชื้นแสงนะครับความชื้นในดินนะครับแล้วโรงเรือนนี้ควบคุมโดยอัตโนมัตินะครับผ่านแอปพลิเคชันมือถือของเรานะครับโรงเรือนนี้มีตอนนี้ไปทำต้นแบบอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเป็นผู้ประกอบการทางด้านเมล็ดพันธุ์นะครับก็เป็นต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ให้กับทางเกษตรกรภาคเหนือที่เขาสนใจนะครับระบบควบคุมความเย็น2แบบนี่ก็ขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะระบบสเปรย์หมอกก็คือพอเทอร์โมเมเตอร์เขาจับได้ว่ามันร้อนแล้ว
หมอกจะพ่นลงมาให้เย็นลงอย่างนี้ไหมคะแต่ว่าระบบควบคุมอุณหภูมิ2แบบเนี่ยก็คือระบบที่เป็นระบบเป็น EVAP นะครับก็คือควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นนะครับ อีกระบบนึงคือระบบควบคุมเรื่องของอุณหภูมิอันนี้ก็คือการใช้ลดต้นทุนลงมาหน่อยก็คือการใช้ระบบเรื่องของสเปรย์หมอกหรือการใช้สเปรย์น้ำแบบละอองฝอยช่วยลดอุณหภูมินะครับพอได้ไอเดียนะครับท่านที่สนใจรายละเอียดมากกว่านี้ต้องเชิญมานะมาพูดมาคุยที่นี่ได้นะคะติดต่อเรื่องธุรกิจได้เหมือนกันค่ะมาจุดต่อไปค่ะไปด้านโน้นแล้วครับต้องไปแล้วเวลาเห็นขนมอยากแวะมากเดี๋ยวมาทานเดี๋ยวแวะมาทานขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดเลยที่น่าสนใจนะคะวันนี้เปิดโลกวิทยาศาสตร์กับสวทช.นะคะมาที่งานของการประชุมประจำปีค่ะ2561จัดเป็นครั้งที่14แล้วนะคะจัดทั้งหมด5วันด้วยกันก็เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัยของสวทช.ทั้ง40นะคะมาถึงศูนย์นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างกับมีผลิตภัณฑ์เสริมงามอ๋ออันนี้จะเป็นการพัฒนาวิจัยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรแบบครบวงจรนะครับของสวทช.ก็จะมีในส่วนของการควบคุมวัตถุดิบนะครับตั้งแต่กระบวนการปลูกนะครับปลูกยังไงให้ได้สารสำคัญสารออกฤทธิ์ที่ออกมาประมาณที่สูงมากนะครับจะมีการควบคุมเรื่องแสงความร้อนอุณหภูมินะครับเราก็จะได้สารสำคัญที่สารออกฤทธิ์สำคัญออกมาประมาณนอกจากนั้นเราได้สารสำคัญแล้วมาทีเดียวดีแล้วเราก็ต้องมาดูเรื่องของการสกัดกระบวนการสกัดอย่างไรให้ไม่เป็นให้ในลักษณะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับต้นทางเรียบร้อยตอนนี้มาถึงตรงกลางทางก็คือการสกัดออกมาใช้งานใช่ครับให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วใช่ครับเป็นมิตรเหรอคะการที่เราใช้สารพวกสารเคมีพวกโซเวนได้เยอะนะครับมันก็จะมีผลกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ระบบที่เป็นน้ำอย่างพวกซับติเคิลวอเตอร์เนี่ยหรือว่าใช้พวกระบบพวกไมโครเวฟหรือว่าพวกกลไกอื่นๆที่เข้าไปช่วยเนี่ยเราก็สามารถลดการใช้พวกสารเคมีลงนะครับเพราะนั้น สารสกัดที่เราได้มาก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นไม่มีสารพิษตกค้างหรือไม่พวกโลหะตกค้างนะครับเมื่อเราได้สารสกัดออกมาที่มีคุณภาพแล้วเราก็มาผ่านกระบวนการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับที่เป็นด้านใช้ทางด้านยาอาหารเสริมหรือทางด้านเวชสำอางหรือคอสเมติกนะครับหลังจากนั้นเราก็มาผ่านกระบวนการห่อหุ้มระดับนาโนเพิ่มสมบัติพิเศษให้กับพวกสารสกัดสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าใช่ครับเนื่องจากสารสกัดธรรมชาติเนี่ยก็จะมีข้อด้อยมันเช่นเรื่องสีเรื่องกลิ่นที่ฉุนเกินไปหรือการระเหยที่ค่อนข้างเร็วหรือว่าการดีเกตค่อนข้างสูงนะครับเราก็ใช้การเทคโนโลยีการเก็บหรือห่อหุ้มเพื่อโปรเทคสารสำคัญเราไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำแคปซูลนาโนเนี้ยไปพัฒนาเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆในรูปของอาหารเสริมพัฒนาไปสู่ตำรับทางด้านคอสเมติกนะครับอย่างพวกครีมบำรุงหน้าครีมบำรุงเส้นผมอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องอาหารเสริมมาแล้วคอสเมติกครับในยักษ์กายไปอาจจะเป็นเรื่องของยานะครับถ้าเราใช้ระบบในนี้การห่อหุ้มช่วยทำให้เกิดใช้ยาน้อยลงมีฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิมมีความคงตัวและสามารถส่งผ่านแบบมุ่งเป้าไปในอวัยวะที่เราต้องการจะหวังผลนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีส่วนนอกจากนั้นเราก็จะมีในเรื่องของห้องในการวิเคราะห์ทดสอบนะครับในทดสอบทางด้านผลิตภัณฑ์ของเรานะครับรวมถึงในการดูเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็จะดูเรื่องของความปลอดภัยนะห้องในการวิเคราะห์ทดสอบด้านความปลอดภัยจะดูเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นนั้นมีพิษไหมหรือว่ามีผลกับร่างกายอะไรอย่างไรบ้างนะครับจะเห็นได้ว่านะครับกว่าจะผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานเนี่ยต้นทางมาไปทางยาวมากมีเรื่องต้องทำเยอะมากนะครับต้องคือคำนึงถึงผู้บริโภคให้ปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็เอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปให้มันมีประสิทธิภาพในการประสิทธิภาพในการทำงานใช่ครับมากที่สุดเลยนะคะค่ะนี่คือเบื้องต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบูธนี้นะคะเรื่องของสมุนไพรกับการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะขอบคุณมากค่ะโหเห็นแล้วก็นี่เหมือนกับขมิ้นชันอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะถ้ามีโอกาสเราก็คงจะได้เดินดูตรงนี้นะคะว่าเขาแกะสารแบบว่าหรือคัดแยกสารกันอย่างไรใช่ครับไปดูเรื่องของระบบขนส่งยังเหลืออีกสองเรื่องสมัยใหม่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันตอนที่บรรยายถ่ายทอดสดนี่นะคะก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ระบบการขนส่งของประเทศเราที่จะมีความพยายามในการคิดค้นขึ้นมานะคะสวัสดีค่ะต่างประเทศนี่เขามีมานานมากแล้วสำหรับเรื่องของระบบรางหรือว่าระบบของแบตเตอรี่นะคะของประเทศไทยเราตอนนี้พัฒนาถึงไหนแล้วคะครับตอนนี้นะครับเป็นรถต้นแบบนะครับในการขับเคลื่อนบนรางและถนนได้จุดเด่นของรถคันนี้คือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เส้นทางรถไฟที่เป็นพื้นที่อับในป่าเขาที่รถยนต์เข้าไปไม่ถึงเราสามารถที่จะขับรถคันนี้เข้าไปรับผู้ป่วยมาส่งรถฉุกเฉินในจุดต่อร่วมได้และก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการซ่อมบำรุงทางซึ่งสามารถขับไปใช้งานแล้วก็ขับออกไปยังจุดต่อแล้วก็ขับออกไปที่ถนนกลับมาที่ทำงานได้เลยตัวนี้ครับคุยด้วยนี่คือก็มองดูที่วิดิทัศน์ไปด้วยนะคะเขาอยู่บนรางจริงค่ะเขาขับขี่อยู่บนรางรถไฟนะคะเนี่ยเราเห็นในหนังเนี่ยครับจะมีคนโยกอันนั้นโบราณมากเดี๋ยวนี้มาเป็นคันรถเลยในต่างประเทศรางเขาจะเป็นสแตนดาร์ดเกจครับ 1.435 แต่บ้านเรานี่เป็นราง1เมตรเพราะนั้นเราก็ต้องออกแบบชุดไฮดรอลิกแล้วก็ชุดขับเคลื่อนล้ออย่างพิเศษมาใช้งานซึ่งผลงานชิ้นนี้จะส่งมอบให้กับผู้ว่าการรถไฟในงานไลท์4ที่มักกะสันแอร์พอร์ตเรลลิงวันที่24-30มีนาคมนี้ครับจะเอาของจริงมอบเราคือเราคิดขึ้นมาแล้วส่งให้ท่านไปหรือว่าท่านให้เราช่วยกันคิดร่วมกันคิดโครงการสนับสนุนโครงการวิจัยมุ่งเป้าของสวทช.ครับให้ทุนวิจัยมาครับแล้วก็ทีมงานวิจัยก็ได้ทำออกแบบสร้างและผลงานที่ได้ก็จะนำไปใช้ประโยชน์โดยมอบให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับว่าผลงานที่คิดออกมาแล้วก็ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนที่เขาได้ใช้จริงๆเอาไปลองใช้ดูนะคะแล้วก็คงหวังว่าคงจะได้มีนอกจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้วจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้จริงๆบ้างค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับมาถึงจุดต่อไปนะคะค่ะให้แนะนำเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะในส่วนนี้ของเรานะคะก็จะเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งมี2 ส่วนก็คือเป็นส่วนที่เป็นแพ็คแบตเตอรี่แล้วก็ส่วนที่เป็นชาร์จเจอร์เพราะว่าในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมคะซึ่งส่วนสำคัญไม่ต้องไฮบริดก็ได้ค่ะทั้งไฮบริดหรือว่าทั้งที่เป็นพีโออีวีก็ไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยใช้แบตเตอรี่นะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยองหัวใจหลักของรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือตัวแบตเตอรี่เองซึ่งจะประมาณ 60% ของราคาของรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีนี้เลยก็สำคัญมากแล้วอุตสาหกรรมมันก็จะเปลี่ยนไปเยอะมากจากการที่เราต้องทำชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่เราเคยทำมันต้องเปลี่ยนแปลงหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันยานยนต์นะคะมาพัฒนาแพ็คแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเราจะไปใช้ในถ่ายทอดให้อุตสาหกรรมที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปในอนาคตอันใกล้นี้นะคะใกล้นี้เราใกล้แค่ไหนใกล้แค่ไหนจะได้เตรียมใจไว้ก็เขาก็ว่าใกล้พอสมควรอย่างวันนี้เขาบอกน้ำมันราคาขึ้นเกิน60 ดอลลาร์ต่อแบเรลแล้วนะคะซึ่งพวกนี้จะเข้ามาใกล้มากๆแน่เพราะว่าหลายๆประเทศเช่นไม่ว่าจะจีนอังกฤษนอร์เวย์พวกนี้เนี่ยภายในปี2025นะคะเขาจะเปลี่ยนไปไม่ให้ใช้เครื่องยนต์สันดาปอีกแล้วนะคะซึ่งก็ไม่นานมากนะคะไม่ถึง10 ปีเพราะฉะนั้นพอมีแพ็คแบตเตอรี่ก็ต้องมีชาร์จที่ชาร์จนะคะอย่างเช่นเด่นยังไงดียังไงครับอุปกรณ์โอเคที่ชาร์จที่ชาร์จคืออันที่จริงตอนแรกที่เราเริ่มพัฒนาเนี่ยครับในเมืองไทยตอนนั้นยังไม่มีสถานีชาร์จในประเทศไทยตอนนั้นเราเริ่มพัฒนารถยนต์ดัดแปลงจากน้ำมันมาใช้รถไฟฟ้าก็คือเราเริ่มพัฒนามาจากตู้แต่มีใช้งานจริงอยู่ที่ตู้หน้าเน็กเทคจนกระทั่งประเทศเราเริ่มตื่นตัวเรื่องรถไฟฟ้าก็เลยเริ่มพัฒนาตู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทางส่วนของนโยบายอุตสาหกรรมกำหนดขึ้นมาหมายถึงตู้ใหม่อันนี้คืออันนี้จะเป็นตู้ใหญ่ที่มีฟีเจอร์จะค่อนข้างเยอะหน่อยครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่จะเล็กลงมาเอาไว้ใช้สำหรับตามจุดจอดรถหรือตามบ้านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสโคปของการทำงานมันก็จะเล็กลงต้นทุนแพงไหมครับต้นทุนส่วนของอิเล็กทรอนิกส์อยู่ประมาณสักสองตอนนี้ประมาณสักหมื่นสองหมื่นนะครับโอ้ก็ไม่แต่ยังสามารถถูกลงได้อีกโอ้ดีครับดีครับโอ้น่าสนใจแล้วถ้าจำเป็นต้องผลิตเป็นปริมาณมากๆ อย่างรวดเร็วนี่ทำได้ไหมครับขั้นตอนนี้ยังดำเนินอยู่นะตอนนั้นอยู่เพราะว่าส่วนนักวิจัยเนี่ยบอกก็คือบางส่วนมันยังอาจจะเป็นส่วนของคอมเมอร์เชียลเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงณตอนนั้นถึงขั้นนั้นนะโอเคเตรียมความพร้อมไหมครับผมว่าอีกหน่อยต้องผลิตอย่างรวดเร็วแล้วครับขอบคุณมากเราต้องเตรียมตัวแล้วเหมือนกันค่ะมาถึงเครื่องมือที่จะดูแลผู้สูงอายุแล้วนะคะครับเราต่อไปเราจะเข้ายังไม่ถึงอะไรนะคะเป็นแอปรถยนต์ติดตามรถ
ครับรถบริการภายในสวทช.ครับก็คือถ้าเกิดว่าใครจะขับรถมาอย่างเที่ยวงานเนี้ยฮะเราก็มีข้อมูลทั้งที่จอดรถให้ด้วยอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าที่จอดรถกลางแจ้งเนี่ยเหลืออยู่ทั้งหมดกี่คันงั้นพอจอดรถเสร็จปุ๊บก็สามารถดูได้ว่ารถบริการอยู่ที่ไหนแล้วโอเคใช่ครับตรวจสอบเรื่องที่จอดรถใช่ครับใช่ครับภายในศูนย์ครับค่ะที่จะมาเที่ยวงานค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเอามาถึงจุดนี้สวัสดีค่ะมีท่านนอนสบายอยู่หนึ่งท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้เป็นเครื่องอะไรคะอันนี้เรียกว่าเตียงตื่นตัวครับเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุลุกนั่งออกจากเตียงได้อย่างปลอดภัยนะครับจากกลไกที่สามารถปรับหมุนได้นะครับจากท่านอนเป็นท่านั่งนะครับจะทำให้ตัวสรีระของผู้สูงอายุอยู่ในท่าที่สามารถพร้อมที่จะลุกนะครับกระตุ้นให้ลดความเสี่ยงต่อการนอนติดเตียงนะครับสามารถทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารทานยานะครับออกกำลังกายทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวได้สะดวกมากขึ้นในท่านั่งนะครับที่สามารถพร้อมลุกออกจากเตียงได้ตลอดเวลาครับผมคือปกติเนี่ยเป็นเตียงธรรมดาแล้วก็เราก็มีการปรับเหมือนกับเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าการทำงานก็อาจจะมีความนุ่มมากเลยความแตกต่างก็คือสามารถปรับหมุนได้นะครับปรับหมุนได้ปกติเตียงโรงพยาบาลทั่วไปจะลุกออกจากเตียงยากนะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับให้พร้อมเป็นเหมือนโซฟาเป็นเก้าอี้นะครับผู้สูงอายุก็สามารถลุกออกจากเตียงได้ตลอดเวลาครับใช้งานได้ด้วยตัวเองครับยังเป็นต้นแบบหรือผลิตแล้วครับครับมีผลิตเป็นต้นแบบอยู่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวในปีหน้าก็น่าจะออกเป็นเชิงพาณิชย์ครับโอ้ดีเลยครับสามารถติดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะในการวิจัยนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับต่อไปถ้าเกิดไม่มีผู้ใหญ่สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็ซื้อเตียงแบบนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้นะคะปลอดภัยดีด้วยอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับที่จะช่วยนะครับผู้ป่วยในการที่จะขึ้นลงจากเตียงนะครับเนื่องจากว่าในโรงพยาบาลเนี่ยความสูงของเตียงจะมีอยู่ระดับนึงนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้กับผู้ป่วยสามารถลุกขึ้นลุกเตียงได้ตอนนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับผมนะครับโดยการขึ้นนะครับก็จะขึ้นจับที่บริเวณตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยพยุงให้ผู้ป่วยในการขึ้นเตียงได้นะครับก็เขาก็สาธิตนะคะค่อยๆจับคือเหมือนตรงนี้เป็นไม้เท้าครับก็จะขึ้นมาอีกสเต็ปนึงครับแล้วก็นอนบนเตียงพร้อมที่จะนอนใช่ครับผมแล้วนี่คือเวลาลุกผู้ป่วยลุกจากเตียงผมก็คือจะเอาเท้ามาพักไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เวลาลงก็คือจะจับก็ย้อนทางใช่ครับผมแล้วก็ลุกขึ้นจากเตียงครับผมนอกจากนี้ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับคือนอกจากผู้ป่วยแล้วคือพยาบาลนะครับสามารถที่จะมานั่งใช้ตัวนี้ได้ครับนั่งดูผู้ป่วยนะครับบนเตียงเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับคือปรับการใช้งานเป็นเก้าอี้เหรอคะหรือเป็นอะไรคะอ๋อนี่ไง two in one นะครับคือตรงนี้ก็เป็นเก้าอี้ได้เป็นที่เก็บของข้างในนี้นิดหน่อยก็ได้เหมือนกันนะคะใช้ได้หลายวัตถุประสงค์เลยครับออกแบบมาคลุ้มเลยค่ะตอนนี้เป็นใช้งานจริงหรือยังคะตอนนี้คือใช้งานจริงแล้วครับผมก็ถ่ายทอดให้กับบริษัทอยู่นะครับโรงพยาบาลกลางใช่ครับโรงพยาบาลกลางขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับไปค่ะไปจุดต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นอยู่ตอนที่ถ่ายทอดสดนะคะก็จะเป็นเหมือนผ้านิ่มๆเราให้ผู้ป่วยได้รูปคลำให้คนสูงอยู่ได้รูปคลำนะคะแล้วก็มีรูปของครอบครัวอยู่ข้างในก็ตัวนี้ชื่อว่าอากิโกะนะคะก็คือออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะความจำเสื่อมแล้วนะคะคือผู้ป่วยที่มีภาวะความจำเสื่อมเนี่ยเขาจะจำความไม่ได้นะคะแต่ว่าเขายังมีความรู้สึกทางด้านอารมณ์อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยออกแบบมาพวกผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ๆตัวนะคะเช่นผ้าห่มหรือว่าตุ๊กตาเนี่ยค่ะให้มีการมีเนื้อสัมผัสให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีสมาธินะคะในการอยู่กับของสิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีภาพเป็นอาจจะเป็นภาพในอดีตของผู้ป่วยหรือว่าเป็นลูกเป็นหลานเนี้ยค่ะให้เขาได้ช่วยฟื้นฟูความทรงจำใช่ค่ะอันนี้ลองไปทดสอบดูหรือยังคะว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ได้ลองทดลองกับทาง
างโรงพยาบาลนะคะผู้ป่วยก็มีสมาธิมากขึ้นนะคะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นค่ะช่วยฟื้นฟูความจำกลับมาได้ไหมคะในเรื่องความทรงจำเนี่ยผู้ป่วยจะไม่กลับมานะคะแต่ว่าจะมีสมาธิมากขึ้นเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเขาจะมีความกังวลกังวายนะคะไม่มีสมาธิอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ตอนนี้ใช้อยู่ในโรงพยาบาลอยู่หรือว่ายังไงคะตอนนี้กำลังถ่ายทอดสิทธิ์ให้บริษัทแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีออกขายในเร็วๆนี้ค่ะมีออกขายด้วยอ๋อครับก็เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์สังคมปัจจุบันนะคะก็ตั้งแต่ตรงนู้นเลยตั้งเก้าอี้เตียงตื่นตัวมาถึงลักษณะเป็นบันไดปีนขึ้นมานอนบนเตียงนะคะมาถึงจุดต่อไปนะคะนี่แหละค่ะมาตรงจุดนี้เป็นอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับตัวนี้เป็นระบบถอดความเสียงแบบทันต่อเวลาครับอันนี้เราจะเห็นว่าเรากำลังถอดความครับของช่อง11ที่กำลังออกอากาศในขณะนี้ครับก็เวลาที่เราพูดไปครับก็จะขึ้นข้อความมาเนี่ยครับเมื่อกี้ที่บรรยายไปใช่ครับก็จะช้าอยู่ประมาณสัก5วิถึง10วินาทีครับครับครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีการถอดความครับก็จะใช้สำหรับกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุครับที่จะเข้าถึงสื่อโทรทัศน์นะครับอนาคตก็ตามประกาศกสทช.เรื่องของคำบรรยายทันเสียงก็สามารถกด CC ก็ตัวอักษรนี่ก็จะวิ่งขึ้นบนช่องโทรทัศน์ได้ครับช่วยได้เยอะมากเลยนะคะมันมีการทำงานยังไงคะเพราะว่าจับเสียงเราอยู่ตรงไหนอะคะเดี๋ยวให้ดร.อารันดาถึงหลักการทำงานของเครื่องอันนี้นะคะเป็นถอดความที่เราเห็นเนี่ยคือถอดความรายการสดเลยนะคะอันนี้เราดึงสัญญาณเสียงจากกล่องดิจิตอลทีวีนะคะก็คือดึงเสียงจากกล่องทีวีของเรานะคะแล้วก็เข้าไปสู่ระบบนะคะก็คือระบบถอดจะมีศูนย์ถอดความนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ถอดความนั่งอยู่ที่ศูนย์ถอดความอยู่ที่อีกตึกนึงนะคะก็คือจะช่วยกันพิมพ์เพื่อให้ข้อความเนี่ยออกมาถูกต้องมีความถูกต้องมากกว่า 90% แล้วก็สามารถเป็นคนพิมพ์เหรอคะเป็นคนพิมพ์ค่ะเพราะว่าเราต้องการความถูกต้องที่สูงเพราะคือถ้าเราเกิดพิมพ์ผิดใช้ระบบอัตโนมัติเนี่ยมันผิดความหมายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการเข้าใจของคนที่บกพร่องทางการได้ยินนะเช่นเดียวกับมือถือคือมีซอฟต์แวร์ถอดเสียงก่อนตอนนี้ใช้เป็นคนแต่อนาคตนะคะก็คือเราก็จะใช้ตั้งต้นด้วยระบบอัตโนมัติแล้วใช้คนแก้คือเราต้องการความถูกต้องเป็นค่ะคือการทำงานจริงๆแล้วถ้าเกิดใช้ระบบซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเหมือนในมือถือที่เรากดแล้วพูดแล้วก็มันจะออกเป็นตัวหนังสือขึ้นมาแต่มันก็จะมีความผิดพลาดถ้าเกิดว่าคนพูดไม่ชัดคือข้อความก็จะผิดเพี้ยนไม่มีคนมาแก้ไขให้แต่ระบบนี้ยังเป็นระบบที่คนยังพิมพ์อยู่ใช่ครับแต่ว่าเราใช้คน4คนในการช่วยกันพิมพ์ครับก็คือแต่ละคนรับผิดชอบคนละ5วินาทีแล้วก็รับผิดชอบแล้วก็เอาเทคมารวมกันแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์บริหารจัดการแล้วก็ช่วยตรวจสอบความถูกต้องนะครับหลังจากนั้นครับก็จะมีตอนช่วงเช้าครับที่ถอดตอนที่พระองค์ท่านพูดนะครับก็เราก็จะถอดครับใช่ครับพระราชดำรัสครับก็พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถออกอากาศได้ทันทีหรือไม่ก็ทั้งโทรทัศน์ในขณะนี้ครับเราก็ดึงสัญญาณแล้วก็ถอดความให้ครับค่ะขอบพระคุณมากสำหรับเครื่องช่วยถอดความแบบทันท่วงที่ทันต่อเวลานะคะนะคะวันนี้นะคะดร.นำชัยเราก็3ชั่วโมงเต็มๆสำหรับการถ่ายทอดสดงานการประชุมประจำปีของสวทช.นะคะอยากให้ท่านดร.ได้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมค่ะสำหรับการเดินทางมาที่งานนี้ค่ะครับ9ถึง13นะครับก็คือวันเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าพอจะมีโอกาสเนี่ยเรามีงานหลายๆอย่างเลยนะครับนอกจากนิทรรศการที่นำชมนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านอยากได้รายละเอียดมากขึ้นก็เชิญมาพูดคุยที่ตามบูธต่างๆนะครับเรายังมีงานอบรมสัมมนานะครับช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นงานอบรมสำหรับเด็กๆนะครับจัดที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแล้วที่เหลือเนี่ยจะมีการเยี่ยมชมนะครับเปิดให้ชมแล็บนะครับมีงานจ็อบแฟร์นะครับสามารถที่จะมาสมัครงานได้นะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมสวทช.นะครับประจำปี2561ในครั้งนี้นะคะซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวความคิดตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นก็หมดเวลาถ่ายทอดสดลงเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดร.นำชัยชีววิวัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายแผนฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ของสวทช.นะคะที่มาร่วมบรรยายแล้วก็ให้ความรู้พาเดินชมทั่วทั้งงานเลยนะคะขอบพระคุณอย่างมากค่ะค่ะในช่วงเวลานี้นะคะคุณสุภัชรินทร์โพทองนาคดิฉันสฤทธิ์สวภาฤกษ์สนันและดร.นำชัยรวมถึงทีมงานทั้งสดต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ